มันสนั่นโลกไปรษณียบัตรไทยผลที่ไปรษณีย์ไทยทุกสาขาสวัสดีครับกลับมาพบกันในเกาะติดฟุตบอลโลก2018และช่วงนี้4โมงเย็นจะเป็นช่วงวิเคราะห์เจาะเกมที่กำลังจะเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้นะครับมีทั้งหมด4คู่กลุ่ม C กับกลุ่ม D โดยเฉพาะกลุ่ม D นี่ทั้ง4ทีมยังมีโอกาสเข้ารอบ2ทั้งสิ้นนะครับวันนี้พบกับโค้ชโชคโชคทวีพรหมรัตน์ที่จะมาให้ทัศนะและวิเคราะห์วิจารณ์ครับสวัสดีครับโชคสวัสดีครับพี่ทอมครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีคุณผู้ชมครับพร้อมกับน้องแตงชุลีพรแก้วเฉลิมนะครับพิธีกรร่วมรายการอ่ะไปเร็วๆเลยกลุ่ม C ก่อนเลยวันนี้เอาคู่นี้ก่อนนะเดี๋ยวก่อนขอโทษเราดูโปรแกรมการแข่งขันทั้งหมดก่อนแล้วกันใช่ค่ะคืนนี้นะคะก็จะมี2คู่ในช่วงเวลา 21:00 น.นะคะก็คือเดนมาร์กพบกับฝรั่งเศสนะคะแล้วก็มีออสเตรเลียเจอกับเปรูค่ะส่วนทางด้านของกลุ่ม D เวลา 01:00 นะคะเป็นไอซ์แลนด์เจอกับโครเอเชียแล้วก็ไนจีเรียเจอกับอาร์เจนตินาค่ะโอ้โหถ้าอยากจะดูฟัดกันมันๆ นี่ต้องรอถึง 01:00 อ่ะนะฮะเพราะอย่าลืมว่ากลุ่ม D เนี่ยยังมีโอกาสทั้ง4ทีมใช่ค่ะนะฮะแต่ว่าเรามาวิเคราะห์เจาะเกมกลุ่ม C ก่อนเอาคู่เดนมาร์กฝรั่งเศสก่อนฮะน้องแตงค่ะคู่เดนมาร์กฝรั่งเศสนะคะพบกันมา15ครั้งค่ะฝรั่งเศสชนะ8แล้วก็เดนมาร์กชนะ6นะคะเสมอกัน1ครั้งส่วนความพร้อมในเกมนี้นะคะไปดูทางด้านเดนมาร์กกันก่อนอาเกฮาไรเดนะคะนำทีมไม่แพ้มา16นัดติดค่ะเกมนี้ขอแค่เสมอก็เข้ารอบนะคะโดยสภาพทีมจะไม่มีวิลเลียมควิสนะคะมิดฟิลด์ที่บาดเจ็บรวมไปถึงยูซุฟโพเซนปีกขวาที่ติดโทษแบนโดยจะเป็นมาร์ตินเบรดเวดนะคะที่ปีกจากมิดเดิลสโบรค่ะที่จะลงเล่นแทนส่วนแกนหลักยังคงมีแคสเปอร์ชไมเคิลนะคะลงเฝ้าเสาเกมรับใช้อันเดรสคริสเตนเซนจับคู่กับซิมงเคียด้านกลางเป็นโทมัสเดลานีประสานงานกับลาสโคเน่ขณะที่แนวรุกค่ะนำโดยคริสเตียนอีลิกเซนและปิโอเนซิโตโดยมีนิโคลายยอร์เกนเซนยืนเป็นหัวหอกค่ะส่วนทางด้านความพร้อมของฝรั่งเศสนะคะเข้ารอบอย่างแน่นอนแล้วแต่ถ้าเป็นที่1ก็มีสิทธิ์ที่จะเจอกับอาร์เจนตินาในรอบ16ทีมแต่ถ้าฟอร์มแบบนี้เจอโครเอเชียคงยากกว่านะคะสภาพทีมเกมนี้ค่ะเดชองยังคงโรเตชันนักเตะนะคะโดย3แข้งที่มีใบเหลืองติดตัวอยู่ก็คือโกรินแตงโตริโซนะคะปอป็อกบาแล้วก็แบสมาตุยดีนอกจากนี้ยังต้องรอเช็คความฟิตของชิบิซิดิเบ้นะคะกับซามูเอลอุมติตี้ว่าพร้อมหรือไม่ส่วนแนวรับคาดว่าเพรสแนลคิมเปมเบ้นะคะน่าจะได้เล่นคู่กับราฟาเอลวารานส่วนกองกลางเป็นเอ็นโกโลกองเต้กับเอ็นซองซีค่ะขณะที่แนวรุกใช้เดมเบเล่เลอมาแล้วก็โอริเวียชิรูค่ะเนี่ยถ้าเผื่ออย่างที่น้องแตงบอกเนี่ยนะฮะในกลุ่มดีนะฮะที่ยืนจ่าฝูงแล้วก็น่าจะเป็นแชมป์กลุ่มแน่ๆนะฮะหลังจากผลการแข่งขัน2คู่คืนนี้เนี่ยน่าจะเป็นโครเอเชียนะใช่ไหมฮะใช่ค่ะดังนั้นถ้าฝรั่งเศสเนี่ย เป็นที่2ในกลุ่ม ก็ฝรั่งเศสก็ต้องไปเจอโครเอเชียซึ่งน้องแตงบอกว่ามันยากกว่า เจออาร์เจนตินาฟอร์มโหดมากโครเอเชียค่ะนะฮะเดนมาร์กยังมีโอกาสฝรั่งเศสลอยลำเข้ารอบแล้วแต่จะเป็นที่1หรือที่2เท่านั้นเองแต่เดนมาร์กนี่ก็อาจจะต้องระแวงอีกคู่นึงครับใช่ไหมฮะแต่ถ้าเผื่อออกเสมอจูงมือกันเข้ารอบกับฝรั่งเศสนะจะดีกว่าไหมโค้ชโชคมองยังไงว่าคู่นี้เนี่ยใครเหนือกว่าใครฮะก็ตามสถานการณ์ฝรั่งเศสก็น่าจะเหนือกว่านะครับเพราะเห็นเกมเดนมาร์กเขาเล่นแล้วเขาอาจจะรับแล้วค่อยโต้กลับเยอะนะฮะที่เจอคู่ต่อสู้แต่นะครับก็อย่างพี่ทอมบอกว่าฟุตบอลเข้าที่หนึ่งแย่งที่หนึ่งที่สองเนี่ยนะฮะคือไม่อยากให้บอบช้ำแล้วก็ไม่อยากให้เกิดใบเหลืองใบแดงขึ้นมานะฮะเพราะอย่างเมื่อคืนก็เกิดขึ้น1ทีม2ทีมเหมือนกันนะเพราะนั้นไอ้นั่นเหตุมันสุดวิสัยนะครับมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะเพราะนั้นในการทำทีมบางครั้งนะฮะถ้าไปอยู่ในจุดนี้ได้แล้วเนี่ยนะฮะต้องเซฟในเรื่องทุกอย่างให้มันลงตัวที่สุดใช่เพื่อให้พร้อมสำหรับในรอบน็อกเอาท์16ทีมครับอันนั้นแก้ตัวไม่ได้แล้วที่เคยบอกไว้นะครับทุกทีมต้องพร้อมไม่แต่วันนี้โค้ชโชคจะมาบอกว่าเดนมาร์กได้ยังไงก็เนี่ยใส่เสื้อฝรั่งเศสมาชัดๆเลยเนี่ยนะฮะก็ฝรั่งเศสก็อย่างที่บอกนะฮะว่าเขาก็ไม่อยากเจอโครเอเชียนะครับเพราะว่าเห็นฟอร์มการเล่นแล้วผมว่านะฮะน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงลูก้าโมดริชนะฮะนะฮะทุกตำแหน่งทุกอนุของโครเอเชียนะฮะความสามารถแน่นเอียด
นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าจุดบกพร่องของถ้าเจนจีน่าเข้าไปหรืออีกทีมเข้าไปเนี่ยโทษครับถ้าเจนจีน่าเข้าไปหรือไนจีเรียเข้าไปนะฮะหรือไอซ์แลนด์ก็ตามผมว่าเขาน่าจะมีจุดช่องว่างจุดบกพร่องเยอะให้ได้มากกว่าให้ได้มากกว่าใช่ครับแต่อย่างไรก็ตามเกมนี้เดนมาร์กทำเพียงแค่เสมอก็ได้เข้ารอบแล้วครับนะฮะไม่น่าจะต้องวิ่งฟัดแบบอุรุกวัยเมื่อคืนนี้ถูกไหมฮะครับคงเขาไม่คงไม่เอาสถิติขนาดนั้นหรอกนะฝรั่งเศสนะฮะผมคิดว่าฝรั่งเศสเองก็น่าจะโรเตชันนักเตะเยอะนะในเกมนี้ครับน่าจะมีสำรองลงบ้างแหละครับนะฮะครับแล้วคู่นี้โค้ชโชคมองว่าน่าจะออกยังไงฮะน่าจะออกมานะฮะถ้ามันดีที่สุดก็คือหยวนๆกันนะฮะว่าจูงมือเข้ารอบก็น่าจะเสมอก่อนที่จะบอกว่าหยวนๆกันเนี่ยถ้าไม่มีพวกกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าเจอกันจริงๆเนี่ยฝรั่งเศสกับเดนมาร์กใครเหนือกว่าใครฝรั่งเศสเหนือกว่าเหนือกว่าด้วยเหนือกว่านะครับในเรื่องการแนวรุกทั้งหลายนะครับอย่างเดนมาร์กเองนะครับตอนนี้แคสเปอร์ก็น่าจะเป็นตัวเซฟให้เขาเยอะนะครับแต่ในรูปแบบการเล่นแล้วนะครับฝรั่งเศสเขามีวิธีการเยอะกว่าครับสกอร์น่าจะออกแบบไหนฮะก็อย่างที่บอกนะฮะถ้าจูงมือเข้าไปจูงมือเสมอกันครับคิดว่าน่าจะเสมอจืดนี่จะเป็นคู่แรกเลยไหมของฟุตบอลโลกเสมอแบบ 0-0 เนี่ยมันไม่มีผมว่าตอนนี้นะฟุตบอลมันยิงกันเกือบทุกคู่อะนะมันมีความมันให้กับผู้ชมนะฮะเพราะนั้นจะเสมอกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยผมว่าน่าติดตามเอ๊ะถ้ายิงกันเนี่ยมันก็จะมีอีกทีมหนึ่งที่หน้ามืดหน้าดำ งอหัวขึ้นมาสู้เงี้ย มันจะไม่เละเหรอเดี๋ยวจะมีอาการบาดเจ็บเดี๋ยวโดนใบเหลืองใบแดง ฟุตบอลเดี๋ยวนี้มันก็อย่างที่บอกนะมันต้องสร้างตัวเองขึ้นมาด้วยเพื่ออัพราคาของตัวเองเพราะนั้นคุณจะเล่นแบบโอ้ยตามที่เข้ารอบแล้วเล่นสนุกสนานคงไม่ใช่อ่ะนะแล้วคนทั่วโลกนี่ฟุตบอลโลกนะฮะเพราะนั้นมันไม่มีที่จะซูเอียอะไรกันน่ะนั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งแต่ว่าจังหวะเข้าแบบ 100% อะไรที่มันก็คงไม่ 100% มันก็ต้องยั้งไว้บ้างใช่ใช่ครับใช่ครับคู่นี้เสมอจืดไม่น่าจะจืดอาจจะมีสกอร์ไม่น่าจะจืดครับเอ้าไปอีกคู่หนึ่งฮะคู่นี้ออสเตรเลียเจอกับเปรูซึ่งออสเตรเลียเนี่ยจะต้องชนะอย่างเดียวส่วนเปรูเนี่ยตกรอบแรกไปเรียบร้อยแล้วค่ะไปดูกันที่ความพร้อมของออสเตรเลียกันก่อนนะคะต้องชนะแล้วก็ลุ้นให้เดนมาร์กแพ้ด้วยถึงจะมีโอกาสเข้ารอบด้วยการไปวัดที่ผลต่างประตูนะคะโดย2เกมที่ผ่านมาค่ะออสเตรเลียมีปัญหาในการจบสกอร์ซึ่ง2ประตูที่ทำได้มาจากจุดโทษทั้งหมดนะคะก็ต้องดูว่าฟานมาไวเนี่ยจะส่งทีมเคฮิลลงมาแก้ปัญหาในเรื่องนี้หรือไม่นะคะประจวบเหมาะกับที่แอนดรูนับบาวค่ะกองหน้าตัวจริงบาดเจ็บด้วยขณะที่แนวรับนะคะจะมีมาร์คมิลิแกนจับคู่กับเทรนต์เซนบิลลี่นะคะส่วนแดนกลางค่ะนำมาโดยอารอนมอยกับไมเยดินักนะคะส่วนริมเส้นใช้ร็อบบี้คูดกับดานิเอลอาซานีทำเกมรุกให้กับแมทธิวเล็กกี้นะคะกับโทมี่ยูริที่เป็นกองหน้ายืนเป็นคู่กองหน้าค่ะส่วนทางด้านเปรูนะคะสภาพทีมก็อย่างที่พี่ทอมบอกไปว่าตกรอบอย่างแน่นอนแล้วลุ้นแค่ยิงประตูแล้วก็เก็บแต้มให้ได้เท่านั้นค่ะซึ่งจากเกมเมื่อวานทีมที่ตกรอบไปแล้วเนี่ยคงไม่ยอมง่ายๆนะคะแน่นอนโดยสภาพทีมเกมนี้ไม่มีเจฟเฟอร์สันฟาฟานที่บาดเจ็บแล้วก็รอเช็คความฟิตของเรนาโตทาเปียค่ะมิดฟิลด์อีก1รายส่วนแนวรับนะคะมีคริสเตียนลามอสจับคู่กับอัลเบโตโรดริเกสค่ะด้านกลางเป็นเปโดอากิโยกับโยชิมาโยตุนนะคะส่วนแนวรุกใช้อังเรกาลิโยคริสเตียนเกลบาแล้วก็เอดิสันฟอร์เรสคอยทำเกมให้กับเปาโลเกเรโรค่ะอ้าวโค้ชโชคมองยังไงฮะออสเตรเลียเองนะครับก็มองทางนู้นก็ไม่ได้เพราะว่ามองผลไม่ได้แข่งพร้อมกันเพราะนั้นนะฮะออสเตรเลียต้องการชัยชนะนะฮะในแมตช์นี้นะฮะ อย่างเดียวไม่ต้องดูผลแล้วนะครับแต่ออสเตรเลียเล่นแมตช์นี้เนี่ยเล่นแตกต่างกับ2แมตช์แรกนะครับเพราะ2แมตช์แรกนี้คุณรับแล้วลูกนะฮะวันนี้คุณต้องบุกเปรูนะครับเพื่อที่จะเอา3แต้มไว้ก่อนต้องมีสกอร์เยอะด้วยครับแล้วต้องเปิดเกมรุกนะแล้วออสเตรเลียเองกองหลังเนี่ยก็ช้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเปิดเกมรุกแล้วคุณไม่ได้เนี่ยโต้กลับของเปรูนะฮะตั้งแต่เห็นตั้งแต่แรกเค้าตกไปแล้วก็ตามนะอย่างเมื่อคืนดูซาอุนะครับเขาตกไปแล้วแต่เขาเล่นนะฮะเล่นได้เต็มที่ผู้ชมดูแล้วมันมีมันนะครับเพราะนั้นเปรูเองก็เช่นเดียวกัน
นะผมว่าเขาไม่ได้ถอดใจนะฮะเพราะว่าเขาต้องอยากทำผลงานทำผลงานแต่ว่าพี่ทอมจะบอกให้ว่าเงินรางวัลของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติที่ให้กับทีมเนี่ยแต่ละทีมเนี่ยมันไม่ได้มีเหมือนกับพวกUEFAหรือว่า AFC คือไม่ใช่ว่าท่านนัดนี้ชนะได้ก้อนใหญ่เสมอได้ก้อนเล็กลงมาหน่อยแพ้ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เขาให้เป็นรอบๆคุณเข้าถึงรอบนี้คุณจะได้เท่านี้เข้าถึงรอบนี้ได้เท่านี้นะดังนั้นเนี่ยเปรูตกรอบแล้วชนะนั้นนี้ไม่ได้อะไรเพิ่มนะครับใช่ไหมฮะได้แฟนบอลนะได้ใจนะครับได้ใจนะครับแล้วสรุปว่าไงออสเตรเลียเปรูผมว่านะครับออสเตรเลียนะบุกเยอะจริงแต่ว่าช่องว่างในแนวรับเนี่ยมีสูงเพราะฉะนั้นผมว่าโอกาสที่เปรูโต้กลับแล้วจะได้ประตูมีสูงเหมือนกันใครอย่าไปคิดว่าออสเตรเลียเนี่ยจะต้องชนะแล้วเปรูตกรอบไปแล้วเนี่ยแสดงว่าออสเตรเลียต้องเหนือกว่าชัดๆใช่ครับใช่ไหมฮะครับมีเพลี่ยงพล้ำแพ้เองทำตัวเองอีกถูกไหมไม่แน่นอนนะฮะที่ผ่านมาก็เห็นอยู่นะครับว่าทีมเล็กๆหรือทีมที่ตกหรือทีมอ่อนกว่าเนี่ยนะสามารถต่อกรได้แล้วก็มีโอกาสสูงกว่าทีมใหญ่ๆได้ซ้ำไปโอ้นี่หมายถึงว่าโค้ชโชคกำลังจะบอกว่าเปรูเนี่ยมีโอกาสที่จะชนะมากกว่าออสเตรเลียหรือว่าออกแค่เสมอผมว่าโอกาสนะฮะถ้าเสมอออสเตรเลียก็ตกรอบอยู่แล้วถูกไหมเพราะนั้นในตามหลักการแล้วน่าจะไม่เสมอก็ผมต้องให้เปรูนะฮะวันนี้เพราะว่าออสเตรเลียเปิดหน้าแรกครับคือเปรูคงไม่ตามไปสมทบกับอียิปต์ที่แพ้3เกมรวดครับคิดว่านะครับค่ะครับเอ้าช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานี่กลุ่มต่อไปคือกลุ่มดีนี่อย่าลืมนะครับว่าทั้ง4ทีมยังมีโอกาสเข้ารอบสักครู่ครับ